สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแจกสูตรกล้วยฉาบในน้ำตาลกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันค่ะพร้อมบอกวิธีแพ็คบรรจุใส่ถุงเพื่อนำไปขายทำสร้างอาชีพบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปเริ่มทำกันเลยในขั้นตอนแรกเราก็จะนำกล้วยน้ำว้ามาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเปล่าก่อนค่ะ สาเหตุที่ต้องแช่กล้วยไว้ในน้ำก็เพื่อต้องการแชร่ให้ยางกล้วยหลุดออกไปค่ะพอตัดหัวตัดท้ายเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้มีดกรีดลงไปที่เปลือกกล้วยแบบนี้ค่ะเวลาปอกจะได้ปอกง่ายตอนนี้เราก็ได้ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็กรีดเปลือกกล้วยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปอกกล้วยกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้วิธีการแกะเปลือกกล้วย ก่อนที่เราจะปอกกล้วยนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ําเปล่าแล้วก็เกลือค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นเกลือแกงก็นําลงไปผสมกับน้ําแบบนี้เพื่อจะช่วยทําให้กล้วยของเราไม่ดําค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะแกะเปลือกกล้วยส่วนวิธีการปอกกล้วยนะคะเราก็จะใช้มีดในการแกะเปลือกกล้วยแบบนี้นะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้ดูตามด้เลยค่ะ ส่วนวิธีปอกกล้วยที่ละเอียดเราก็ได้จัดทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ค่ะสามารถกดดูได้เลยนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะปอกกล้วยให้เสร็จค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ปอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํากล้วยขึ้นมาพักไว้ให้เสดดน้ําพอนํากล้วยขึ้นมาพักไว้ให้เสดดน้ําดีแล้วต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ํามันเตรียมทอดกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำมันแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นไฟแรงค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปทอดรวมกันจะได้เพิ่มความหอมนะในขั้นตอนนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะส่วนน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดกล้วยในวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันปลาล์มค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นมาตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำมันมาจนร้อนได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะสไลด์กล้วยลงไปทอดกันเลยค่ะในวันนี้เราใช้เป็นมีดสไลด์ที่สั่งทำมาจากตลาดนะคะ ส่วนใครที่ไม่มีมีดสไลด์แบบนี้ก็สามารถใช้เป็นมีดสองคมได้ค่ะแต่ความหนาบางของแผ่นกล้วยจะต้องมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะเวลาทอดกล้วยของเราจะได้สุกเสมอกันดีค่ะและในขั้นตอนการสไลด์กล้วยนะคะไม่ต้องสไลด์ลงไปเยอะค่ะเพราะถ้าแผ่นกล้วยทับกันเยอะเวลาเราทอดแผ่นกล้วยก็จะติดกันค่ะพอสไลด์กล้วยลงไปเต็มกระทะดีแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นตะแกรงในการตีเพื่อให้แผ่นกล้วยหลุดออกจากกันค่ะ ในขั้นตอนนี้สําคัญมากนะคะเราจะต้องใช้ตะแกงตีเพื่อให้แผ่นกล้วยหลุดออกจากกันค่ะเพราะในขั้นตอนนี้ถ้าแผ่นกล้วยสุกดีแล้วแผ่นกล้วยจะตีไม่หลุดออกจากกันนะแล้วก็จะทําให้แผ่นกล้วยของเราติดกันแน่นค่ะย้ํานะคะในขั้นตอนนี้จะต้องรีบตีเพื่อให้แผ่นกล้วยหลุดออกจากกันค่ะแผ่นกล้วยของเราจะได้สวยนะ ตอนนี้เราก็ได้ทอดแผ่นกล้วยมาจนเซ็ตตัวดีแล้วคะ่ะเราก็จะกลับด้านกล้วยค่ะการที่ทำแบบนี้ก็จะช่วยทำให้แผ่นกล้วยของเราสุกเสมอกันดีทั้งสองข้างค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะกลับด้านไปเรื่อยๆนะจนกว่ากล้วยของเราจะสุกดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดแผ่นกล้วยของเรามาจนสุกดีแล้วนะคะก็ได้สีประมาณนี้ค่ะ ส่วนวิธีการสังเกตว่าแผ่นกล้วยของเราสุกดีหรือ,อยังนะก็สังเกตที่ฟองอากาศค่ะถ้าไม่มีฟองอากาศก็แสดงว่าแผ่นกล้วยของเราสุกดีแล้วจากนั้นเราก็จะตักขึ้นค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะสลัดเพื่อเป็นการไล่น้ํามันนะจากนั้นเราก็จะนําไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตว่ามีเศษกล้วยเราก็จะใช้กระชอนตาถี่ในการตักค่ะ พอตักแผ่นกล้วยออกไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะสไลด์กล้วยลงไปทอดต่อค่ะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากล้วยของเราจะหมดค่ะ <S <S ส่วนวิธีทอดแผ่นกล้วยที่ละเอียดเราก็ได้จัดทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็สามารถกดดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ <S 1> <S 1> ตอนนี้เราก็ได้ทอดแผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแผ่นกล้วยของเราก็สวยมากเลยนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มฉาบกล้วยกันเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะนํากล้วยนะคะมาแบ่งทําค่ะเพราะในขั้นตอนนี้กล้วยของเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเราก็จะนํามาแบ่งแบบนี้ก็จะง่ายต่อการผสมกับน้ําเชื่อมค่ะพอแบ่งกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะนําน้ําเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะคะมาผสมกับกล้วยค่ะในส่วนของน้ําเชื่อมเราก็ได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วสามารถกดดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ ในส่วนของน้ำเชื่อมนะคะก็ให้เราใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะใครที่ชอบหวานมากก็สามารถใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะพอใส่น้ำเชื่อมผสมลงไปกับกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะใช้วิธีการสลัดแบบนี้ค่ะเพื่อให้แผ่นกล้วยของเรานะคะได้ผสมกันดีกับน้ำเชื่อม พอผสมกล้วยและน้ำเชื่อมเข้ากันนี้แล้วเราก็จะนำมาเทผ่านตะแกรงแบบนี้ค่ะในขั้นตอนนี้เราจะแยกน้ำเชื่อมและกล้วยออกจากกันนะเราจะไม่แช่กล้วยไว้ในน้ำเชื่อมค่ะเพราะการที่เราแช่กล้วยไว้ในน้ำเชื่อมจะทำให้แผ่นกล้วยของเรานิ่มดังนั้นไม่ควรแช่นะคะก็ให้เราแยกออกจากกันแบบนี้ค่ะพอผสมกล้วยและน้ำเชื่อมเข้ากันดีแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำมาทอดต่อรอบสกันเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตั้งน้ํามันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะเราก็จะใช้เป็นน้ํามันที่เราทอดกล้วยไปเมื่อสักครู่ค่ะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อจะได้ช่วยเพิ่มความหอมส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะใส่ใบเตยหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟก็จะใช้เป็นไฟแรงนะพอน้ํามันร้อนในที่เราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟกลางกันค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้ขอแนะนําเพิ่มเติมค่ะสําหรับท่านไหนที่จะทําขายก็แนะนําให้ใช้น้ํามันทอดรอบที่2เป็นน้ํามันใหม่ค่ะเพราะจะทําให้กล้วยของเรากรอบแล้วก็เก็บได้นานไม่เหม็นหืนเร็วค่ะและที่สําคัญกล้วยของเราก็จะกรอบแล้วก็ไม่อมอน้ํามันค่ะส่วนใครที่จะทํากินเองนะคะก็สามารถใช้เป็นน้ํามันที่เราทอดกล้วยไปเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะในส่วนของเราทําให้ดูนะคะก็จะใช้เป็นน้ํามันที่เราทอดกล้วยไปเมื่อสักครู่ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํามันมาจนร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักใบเตยอ,ออกก่อนค่ะพอตักใบเตยอ,ออกไปหมดแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟกลางค่ะส่วนในขั้นตอนนี้แนะนําอย่าใช้เป็นไฟแรงนะเพราะจะทําให้น้ําเชื่อมของเราไหมแล้วก็จะมีรสที่ขมค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่กล้วยที่เราเคลือบด้วยน้ําเชื่อมลงไปทอดค่ะพอใส่กล้วยลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เรารีบกลับด้านนะคะ เพื่อให้แผ่นกล้วยของเราสุกเสมอ ER กันดีทั้งสองข้างค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้กลับกล้วยไปมานะการที่ทําแบบนี้ก็จะช่วยทําให้แผ่นกล้วยของเรากรอบดีค่ะส่วนในขั้นตอนนี้แนะนําให้ทอดกล้วยให้สุกนะคะแผ่นกล้วยของเราจะได้กรอบค่ะวิธีสังเกตว่ากล้วยสุกดีหรือย LIKE, งังนะก็ให้สังเกตที่ฟองอากาศค่ะถ้าฟองอากาศแบบนี้หมดไปแล้วก็แสดงว่าแผ่นกล้วยของเราสุกดีแล้วค่ะเราก็จะตักแผ่นกล้วยขึ้นมาเลยนะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะสลัดน้ํามันด้วยนะคะการที่ทําแบบนี้ก็จะช่วยทําให้กล้วยของเราไม่อมน้ํามันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปพักไว้จากนั้นเราก็จะนํากล้วยลงมาทอดรอบใหม่ค่ะในขั้นตอนการทอดกล้วยรอบที่2เราจะไม่ใช้เวลาทอดนานค่ะเพราะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ทอดแผ่นกล้วยของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะนํามาทอดรอบที่2เพื่อต้องการให้น้ําเชื่อมได้เกาะที่แผ่นกล้วยดีค่ะ วิธีสังเกตง่ายๆว่ากล้วยของเราสุกดีหรือยังนะก็ให้เราสังเกตที่ฟองอากาศค่ะถ้าฟองอากาศหมดแบบนี้ก็แสดงว่ากล้วยของเราสุกเีแล้วนะเราก็จะตักกล้วยของเราขึ้นเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนํากล้วยไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันแล้วก็นกํากล้วยลงไปทอดรอบใหม่จนกว่ากล้วยของเราจะหมดค่ะตอนนี้ก็ได้ฉาบกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไม้เกลี่ยเพื่อให้กล้วยนะคะกระจายตัวกันออกทําแบบนี้กล้วยของเราก็จะเย็นตัวเร็วค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะพักกล้วยของเราไว้ให้คายร้อนก่อนค่ะตอนนี้กล้วยฉาบของเราก็คลายร้อนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงกันค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะมาชิมกันนะคะ กรอบอร่อยลงตัวมากค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่ถุงให้ดูกันค่ะถุงที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นถุงแก้วขนาด6คูณ12นิ้วค่ะส่วนการแพ็คกล้วยนะคะใครที่จะทำขายแนะนําให้นำตาช่างมาช่างค่ะเพราะจะได้น้ำหนักที่เท่ากันในวันนี้เราทำให้ดูนะก็จะใช้วิธีการกะเอาค่ะตอนนี้เราก็ได้บรรจุกล้วยใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยส่วนใครนะคะที่มีเครื่องซีนก็สามารถนำไปซีนได้นะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้แม็กค่ะในการเย็บเราก็จะมาจับจีบถุงกันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะแนะนําให้ปิดปากถุงให้สนิทนะคะก็จะทําให้กล้วยของเราเก็บได้นานค่ะพอใช้แม็กเย็บที่ถุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําสติกเกอร์มาแปะแบบนี้ค่ะส่วนใครที่มีแบรนด์ตัวเองนะคะก็สามารถนํามาแปะได้เช่นกันค่ะ ในส่วนของเราก็ได้สั่งสติกเกอร์มาจากในช้อปปีนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะทําต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะส่วนวิธีการปิดปากถุงนะคะก็ให้เราทําตามถนัดของตัวเองเลยนะคะในส่วนของเราก็จะใช้เป็นวิธีการใช้แม็กค่ะในการเย็บแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนําสติกเกอร์หรือจะนําเป็นแบรนด์ของตัวเองมาแปะไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทํากล้วยฉาบเนยน้ําตาลสูตรนี้เป็นสูตรที่แม่คิีมทําขายนะคะรับประกันความกรอบอร่อยหอมมันค่ะและที่สําคัญกล้วยของเราก็เก็บไว้ได้นานนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ